ครับปริมาณขยะในบ้านเราในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับแต่ว่าวิธีการกำจัดขยะของไทยนั้นเป็นรูปแบบที่ว่าทางด้านของรัฐบาลนั้นให้สัมปทานกับเอกชนนำไปดำเนินการแล้วก็กำจัดขยะนะครับรูปแบบจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานเลยครับรถขยะลำเลียงขยะจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่แหล่งกำจัดขยะที่จังหวัดนครปฐมบ่อขยะแห่งนี้เป็นของบริษัทกลุ่ม79จำกัดได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครให้กำจัดขยะประมาณวันละ 3,000 ตันลักษณะการกำจัดขยะของประเทศไทยภาครัฐจะเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลโดยวางเงื่อนไขควบคุมด้วยสัญญาประมาณ5ปีอย่างขยะเหล่านี้ราคาประมูลอยู่ที่ตันละ718บาทขณะที่ต้นทุนการบริหารจัดการอยู่ที่ประมาณตันละ700บาทกำลังการขนส่งทุกวันนี้วันนึงก็ขนประมาณ 3,000 กว่าตันอยู่แล้วครับโดยส่วนใหญ่แล้วเฉลี่ยเนี่ยณวันนี้เนี่ยวันนึงสักประมาณ 7-80 เที่ยวทุกวันอยู่แล้วเที่ยวนึงก็ตกประมาณสัก35ตัน38ตันโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยช่วงที่มันเป็นหน้าฝนเนี่ยขยะน้ำเยอะน้ำหนักมันก็จะค่อนข้างเยอะด้วยลักษณะขยะของประเทศไทยเป็นขยะชุมชนที่มีความชื้นสูงทำให้วิธีการกำจัดขยะต้องใช้วิธีฝังกลบข้อดีของการกำจัดขยะแบบฝังกลบคือต้นทุนต่ำรูปแบบไม่ซับซ้อนและควบคุมได้ง่ายนอกจากนี้ยังลดปัญหาน้ำจากขยะผ่านการบำบัดด้วยระบบ RO ทำน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำคุณภาพดีเทียบเท่ากับน้ำเพื่อการบริโภคปัจจุบันบริษัทกลุ่ม79มีบ่อขยะฝังกลบทั้งหมด3บ่อหรือ3ระยะล่าสุดขุดขยะจากบ่อแรกที่เคยฝังกลบไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ส่วนขยะที่ไม่ย่อยสลายจะคัดแยกเพื่อนำไปทำปุ๋ยหรือรีไซเคิลวิศวกรโครงการกลุ่ม79บอกว่าขยะมีเพิ่มขึ้นทุกปีช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเคยกำจัดขยะวันละประมาณ 2,600 ตันปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 3,000 ตันจากที่เราเคยรับอยู่ประมาณสัก2,006 2,007 ณวันนี้ 3,002 3,003 ก็ต้องรับมันเพิ่มสัก 3-4 ปีได้แล้วครับณวันนี้ช่วงประมาณสัก 4-5 ปีมาเนี้ยเพิ่มขึ้นทีนึงแบบประมาณสัก 10% 5% อะไรประมาณอย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาทางที่ดีที่สุดเนี่ยการแยกขยะจากต้นทางเนี่ยมันอาจจะช่วยได้นะครับการรับมือกับปริมาณขยะจำนวนมหาศาลในอนาคตภาครัฐและเอกชนต้องมีการหารือกันเพื่อหาแนวทางร่วมกันและจัดการกับข้อกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อรับมือกับปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนต่อไปข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน